คุณผู้ชมคะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีกันแล้วนะคะช่วงนี้หลายคนก็ทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วแต่ว่าก็มีบางส่วนค่ะที่จะออกพร้อมกันในช่วงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานที่คาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองหรือว่ารองรับในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางอย่างไรรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเราจะไปสอบถามจากคุณจิรุธวิสารจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปลอดภัยคมนาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปฐมาภรณ์คุณวรพัฒน์ครับท่านครับในปีนี้กระทรวงคมนาคมเราได้มีการวางแผนรองรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยังไงบ้างครับว่าจะเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เดินทางยังไงครับครับกระทรวงคมนาคมก็ได้วางแผนเอาไว้นะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับในเรื่องของการเดินทางอันนั้นเป็นแผนแรกแผนที่สองก็คือแผนเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับจริงๆแล้วก็กระทรวงคมนาคมได้ประมาณการตัวเลขการเดินทางของประชาชนในการขนส่งสาธารณะทุกสาขาการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางรางทางอากาศก็ดีเนี่ยนะครับจะมีคนเดินทางอยู่ประมาณ 16.2 ล้านคนในช่วง7วันนี้ครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม60ครับจะมีคนเดินทางประมาณ 16.2 ล้านนะครับกระทรวงคมนาคมก็เตรียมแผนที่จะรองรับอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางนะครับโดยการที่จะเสริมรถไม่ว่าจะเป็นรถบขส.ที่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพออกต่างจังหวัดนะครับรวมถึงรถที่จะต่อเชื่อมจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังอำเภอหรือหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการสำรองมีการเสริมเที่ยวของรถไฟนะครับซึ่งเป็นการเดินทางที่พี่น้องประชาชนนั้นนิยมอีกสาขาหนึ่งนะครับก็เดินทางรถโดยรถไฟนะครับก็จะมีการเสริมขบวนต่างๆแล้วก็มีการเสริมรถไฟฟรีให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางด้วยนะครับสำหรับเรื่องของสนามบินก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่จะมีความสะดวกพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้าใช้สนามบินที่มีคนมากขึ้นนะครับแล้วก็สายการบินต่างๆโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นของรัฐอย่างการบินไทยสมายก็ดีเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเสริมเที่ยวบินต่างๆให้เพียงพอต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับแล้วก็การเดินทางในกรุงเทพนะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษก็ดีนะครับก็ได้เปิดเส้นทางต่างๆที่จะให้ประชาชนได้ใช้ฟรีนี่คือเส้นทางของบูรพาวิถีนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินหรือจะเป็นรถแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้ตลอดเวลาโดยมีการเสริมเที่ยววิ่งแล้วก็มีเสริมให้มีความถี่มากขึ้นนะครับตลอดจนในวันที่เที่ยงวันที่31ถึงเที่ยงวันที่1ของมกราคมเนี่ยนะครับจะเปิดให้พี่น้องประชาชนเดินทางฟรีครับแล้วก็ได้ยินว่าทางกทม.เองก็เตรียมรถ BTS ไว้ให้พี่น้องประชาชนเดินทางในกรุงเทพเนี่ยฟรีเช่นเดียวกันนะครับในเที่ยงวันที่31ถึงเที่ยงของวันที่1มกราคมครับทั้งนี้ก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นเดินทางแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวงด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการอำนวยความสะดวกของประชาชนในการเดินทางต่างครับค่ะก็คือหมายถึงว่ารถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะคะเที่ยงของวันที่31เชื่อมไปจนถึงเที่ยงวันที่1นี่ก็จะ2บริการนี้ก็จะให้บริการฟรีด้วยกับพี่น้องประชาชนรวมไปจนถึงแอร์พอร์ตเรลลิงก์ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะอย่างตัวเลข 16.2 ล้านคนเนี่ยถือว่ามากเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยไหมคะสำหรับการเดินทางปีนี้ค่ะก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับใกล้เคียงกันครับครับก็คาดว่าจะมีคนเดินทางพอสมควรเลยครับที่จะใช้การขนส่งสาธารณะนะครับตัวเลขของการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลเราไม่ได้นับนะครับอันนี้นับเฉพาะการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะครับค่ะอย่างวันนี้ทางบชน.เองก็ออกมายอมรับอยู่เหมือนกันในเรื่องของการเดินทางต่างๆโดยเฉพาะสถานีขนส่งต่างๆอย่างหมอชิตเนี่ยแน่นอนว่ามีพี่น้องประชาชนไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของรถตู้โดยสารก็จะไปจอดอยู่ที่ตามสถานีขนส่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรถตู้โดยสารรถบขส.รถร่วมเองก็จะมีเยอะแยะมากมายทีเดียวตอนนี้เราจะมีการวางแผนการเดินทางสำหรับพี่น้องประชาชนไปยังจุดต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเพราะว่าวันนั้นเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากทีเดียวอะค่ะครับก็ในสถานีหลักๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นจตุจักร
เอกมัยนะครับแล้วก็สถานีพุทธมณฑลที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางลงภาคใต้เนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมหนึ่งต้องมีสถานที่จอดรถให้เพียงพอนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักของกระทรวงคมนาคมนี่จะต้องให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารตกค้างครับเพื่อไม่มีผู้โดยสารตกค้างเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมรถให้เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้โดยสารเนี่ยออกจากกรุงเทพได้โดยเร็วที่สุดครับค่ะครับครับท่านครับสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่เราได้มีการกำชับผู้ประกอบการให้มีการควบคุมดูแลขับขี่แล้วก็ตรวจสภาพรถยังไงบ้างครับเพื่อเป็นการควบคุมอันนี้ก็อยู่ในแผนของเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะครับครับแน่นอนครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยมาคนขับเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับเรื่องของการขับขี่รถสาธารณะเนี่ยนะครับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมเลยก็ให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์นะครับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับถึงแม้จะกฎหมายจะ เปิดช่องให้มีแอลกอฮอล์บ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจผู้ขับขี่ที่สถานีทุกแห่งก่อนที่รถจะออกนะให้แอลกอฮอล์นั้นเป็นศูนย์ครับแล้วก็ยังมีด่านต่างๆที่คอยตรวจตาดูแลผู้ขับขี่รถสาธารณะอยู่ด้วยครับครับเรื่องของยานพาหนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็มีโครงการตรวจรถก่อนใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยสามารถนำจะไปตรวจตามสถานที่ต่างๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทั่วประเทศนะครับตลอดจนดีลเลอร์ผู้ขายรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถ Toyota Honda หรือสามารถที่จะเดินทางเข้าไปแล้วก็ไปตรวจรถได้นะครับก็แนวร่วมต่างๆเหล่านี้ก็จะตรวจรถให้ฟรีครับ20รายการนะครับมีเรื่องของน้ำมันเบรกความพร้อมของรถในด้านต่างๆน้ำมันเครื่องพร้อมไหมยางพร้อมไหมเขาจะตรวจรถให้ฟรีครับเพื่อที่จะพร้อมในการเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับส่วนรถสาธารณะเนี่ยในสถานีต่างๆก็จะมีการตรวจความพร้อมในการเดินทางของรถต่างๆด้วยครับที่สถานีขนส่งทุกแห่งครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนยานพาหนะส่วนเรื่องของถนนหนทางเนี่ยนะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีท่านสั่งการให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับดูแลในเรื่องของซ่อมแซมจุดที่มีจุดบกพร่องของถนนต่างๆทุกแห่งนะครับแล้วก็ถนนใดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ให้ปิดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดพื้นที่การเดินทางให้กับประชาชนด้วยครับแล้วก็ติดป้ายสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆเนี่ยให้มีความพร้อมในทุกๆเส้นทางครับนี่ก็เป็นเรื่องของคนรถและก็ถนนครับส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องมีการเข้มข้นอย่างที่ทางตำรวจได้ออกข่าวไปแล้วทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกข่าวไปแล้วนะครับก็ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเสพสุรายาเมาก็ดีนะครับเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายจราจรต่างๆพวกนี้ก็ต้องดูแลอย่างเข้มงวดด้วยครับค่ะในเรื่องของการกำหนดจุดพักรถไว้ตามเส้นทางหลักสายรองเนี่ยหรือทางหลักเรามีการกำหนดจุดพักรถไว้ยังไงบ้างแล้วก็จุดเสี่ยงที่เป็นทางลาดชันภูเขาเนี่ยเราจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าฝากบอกต่อประชาชนยังไงบ้างครับมีช่องทางไหมฮะจุดพักรถเนี่ยนะครับก็มีการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดพักรถต่างๆแล้วก็มีการดูแลสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางยาวๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปพักรถนะครับไปตรวจสภาพรถที่เข้าร่วมมีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรถให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพักรถที่มีอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับส่วนเรื่องของจุดเสี่ยงนะครับปีนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนะครับมาดูจุดเสี่ยงที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับกระทรวงคมนาคมนะครับ4จุดหลักๆเลยเนี่ยก็มีที่สุพรรณบุรีนะครับเส้นทางสุพรรณบุรีอำเภอสาลีนะครับแล้วก็ที่อุตรดิตถ์นะครับเขาพลึงนะครับแล้วก็มีที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นถนนที่ถนนมอเตอร์ไฮเวย์ที่ผ่านเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับก็ได้รับคำแนะนำให้ต้องมีการติดป้ายเตือนต่างๆเนี่ยให้เป็นระยะชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้สี
ทาบนพื้นถนนหรือแจ้งเตือนบนพื้นถนนด้วยนะครับตอนนี้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทก็ใช้4จุดเนี่ยแหละครับที่เกิดอุบัติเหตุเป็นจุดเสี่ยงนะครับมาทำนำร่องในปีใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็ทำเปลี่ยนปรับปรุงเรื่องของป้ายเตือนต่างๆนะครับรวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการชะลอรถก่อนที่จะขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มีการชะลอความเร็วของรถลดลงครับตรงนี้ก็มีการจะทำโครงการนำร่องใน4จุดนี้ครับเชื่อว่าจะสามารถที่จะลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่างๆได้ครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าปีนี้ก็ยังคงมีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มข้นมากทีเดียวนะคะอย่างเช่นกรณีของเมาและขับจับยึดรถแบบนี้เราได้มีการบูรณาการอย่างไรเพื่อที่จะให้การตั้งเป้าในเรื่องของการอุบัติเหตุนี่แหละค่ะลดลงจากในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะครับตอนนี้ก็มีการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับเรื่องของการเมาไม่ขับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบกันโดยตลอดแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็จะมีการตรวจจับความเร็วโดยเฉพาะรถสาธารณะเนี่ยนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็จับตาดูรถสาธารณะโดยใช้ระบบ GPS นะครับมีศูนย์ระบบ GPS ที่เชื่อมโยงกับศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเนี่ยครับมอนิเตอร์หรือควบคุมการเดินรถของรถสาธารณะเนี่ยไม่ให้มีความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในช่วยกำกับดูแลด้วยครับค่ะค่ะอะไรเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะได้ครับครับค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณจิรุธวิสารจิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปลอดภัยคมนาคมนะคะซึ่งในขณะนี้ก็คาดว่าน่าจะมีตัวเลขในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปตามต่างจังหวัดแล้วก็ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะคะประมาณ 16.2 ล้านคนด้วยกันแล้วตอนนี้ก็มีการเสริมในเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะต่างๆบขส.รถไฟต่างๆหรือแม้แต่เครื่องบินแต่ว่าอาจจะต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มจะเดินทางกันแล้วล่ะแต่ก่อนเดินทางวางแผนกันสักนิดหนึ่งเผื่อเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยอาจจะติดขัดด้วยนะคะที่สำคัญสำหรับ4เส้นทางที่ท่านบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งสุพรรณบุรีนะคะที่เขาพรึงจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นเป็น4เส้นทางที่มักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้งทีเดียวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปติดป้ายเตือนไว้แล้วอย่างที่เขาพรึงจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยคุณเสกสมแจ้งจิตผู้สื่อข่าวของเราก่อนหน้านี้ไปสำรวจเส้นทางตอนนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทาสีนะเป็นสีลักษณะสีส้มสีแดงเลยเห็นชัดเจนเลยทีเดียวเพื่อที่จะเป็นการบอกเตือนว่าเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นจุดที่เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่เองอาจจะต้องมีการระมัดระวังกันด้วยนะคะและสำหรับประชาชนที่เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับถ้าเกิดเดินทางไปแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเช่นคนขับรถนะครับหรือว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างที่หลายฝ่ายได้กำชับไว้ก็สามารถโทรศัพท์แจ้งได้นะครับที่หมายเลข1584ย้ำนะครับ1584ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนนั่นเองครับมีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะ เอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ